ุ๊กตาต้องคำสาบมันเคยเป็นตุ๊กตาตัวโปรดของเธอ เธอเคยนำมันไปด้วยไม่ว่าจะเป็นที่ไหนแห่งหนใดก็ตามกำไว้อย่างเหนียวแน่นในมือน้อยๆคู่นั้นตุ๊กตากับเธอทำทุกอย่างร่วมกันไม่ว่าจะไปโรงเรียนนอนเคียงข้างทานอาหารเย็นแม้กระทั่งอาบน้ำตุ๊กตาตัวนี้ก็ยังถูกหิ้วออกไปด้วยทั้งสองไม่เคยแยกห่างจากกันเด็กหญิงเคยให้คำมั่นสัญญาว่าในวันแรกที่เธอจะได้เป็นเทรนเนอร์เธอจะพามันไปด้วยไม่ว่าจะเป็นที่ไหนๆเพื่อเอาไว้ระลึกถึงความหลังในวัยเยาว์ถึงแม้ว่าตุ๊กตาตัวนี้จะดูแปลกประหลาดไปบ้างแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้อะไรเปลี่ยนแปลงไปมันคือของที่เธอชอบความแปลกประหลาดกลับกลายเป็นเอกลักษณ์ของตุ๊กตาตัวนั้นแต่ทว่าเมื่อเวลาผ่านไปนานหลายปีเธอได้หันไปสนใจตุ๊กตาตัวอื่นแทนการทอดทิ้งตุ๊กตาตัวเก่าเพื่อไปหาตุ๊กตาตัวใหม่มันอาจจะฟังดูไม่เข้าท่าแต่ตุ๊กตาตัวนั้นก็ทั้งสกปรกทั้งเก่ามากแล้วตุ๊กตาตัวนั้นจึงถูกโยนทิ้งให้ไปอยู่ในกองขยะรายล้อมไปด้วยถุงขยะและพลาสติกห่ออาหารมากมายไม่เหมือนที่ที่มันเคยอยู่ไม่เลยแขนของตุ๊กตาขยับช้าๆมือจิกลงบนถุงขยะสีดำดวงตาของมันแดงกำด้วยความโกรธซิปที่เป็นปากขยับกลายเป็นบึ้งตึงโกรธแค้นมันโผล่ขึ้นมาจากกองขยะพร้อมที่จะออกตามหาเด็กผู้หญิงที่ทอดทิ้งตัวเองคนนั้นบ้านเรือนในละแวกนั้นไม่ได้เปลี่ยนไปเลยแต่ว่านี่มันนานขนาดไหนกันแล้วนะมันใช้เวลาอยู่แถวนั้นไม่นานนักมันก็ได้พบกับสาวน้อยคนนั้นอีกครั้งขยะล้อเล่นอะไรกันใครจะไปทิ้งได้ตุ๊กตาสุดที่รักไม่ควรที่จะได้รับการดูแลแบบนี้เธอเก็บรักษาตัวโปรดนี้มาตลอดเธอไม่เคยโยนมันทิ้งไปไหนนะยิ่งมองเห็นบ้านที่คุ้นเคยใกล้เข้ามาเท่าไหร่ความไม่พอใจยิ่งพอกพูนขึ้นเรื่อยๆบ้านของเธออยู่อีกไม่ไกลนักอีกแค่ไม่กี่หลังเท่านั้นในที่สุดบ้านหลังนั้นก็อยู่ในระยะสายตาหน้าต่างเปิดอยู่มันลอยเข้าไปที่ปฏิทินพรุ่งนี้แล้วสินะจะเป็นวันเกิดครบรอบ10ขวบของเธอและเธอก็จะได้เป็นเทรนเนอร์ในวันพรุ่งนี้มันเฉือนปฏิทินอย่างแรงด้วยกรงเล็บของมันจะเป็นเทรนเนอร์อย่างนั้นหรอไม่มีทางสรอกการทำลายเป็นไปอย่างต่อเนื่องลำคอของตุ๊กตาทุกตัวถูกกรีดเป็นทางยาวนุ่นที่ถูกยัดเอาไว้ทะลักออกมาตุ๊กตาเหล่านั้นร่วงลงพื้นอย่างเงียบเชียบไม่แค่นี้มันยังไม่พอเด็กหญิงอาจจะซื้อตุ๊กตาตัวใหม่และสุดท้ายมันตัวนี้ก็จะถูกส่งกลับไปที่กองขยะเหมือนเดิมแต่มันยังมีทางแก้ง่ายๆอยู่อย่างน้อยนะเธอถ้าไม่มีโอกาสได้กรีดร้องออกมามีเพียงแค่เสียงคร่ำครวญอยู่ในลำคอขณะที่กรงเล็บของมันเชื่อเฉือนผ่านเนื้อของเธอหลงเหลือไว้เพียงแค่รอยตัดเป็นทางยาวอยู่บนลำคอของเธอและแล้วเธอก็ไม่สามารถทอดทิ้งตุ๊กตาของเธอได้อีกต่อไป